ช่วงนี้นะครับก็ใกล้เข้าถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งประชาชนก็จะมีการจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจํานวนมากนะครับทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจากเกษตรกรโดยตรงนะครับโดยมหกรรมสินค้าเกษตรต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับกำหนดจัดกันระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ลานอเนกประสงค์กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่นิยมใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเช่นเนื้อหมูไก่สดเป็ดไข่ไก่อาหารทะเลผักผลไม้ขนมอุปกรณ์เส้นไหว้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพนำมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณร้อยละ1 0ถึง20ซึ่งงานนี้นอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจากการซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม จาก,กเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรงแล้วนะครับก็ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มกเกษตรกรอีกด้วยโดยคาดว่าตลอดการจัดงาน3วันนะครับจะมีเงินสัพัดไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทและจะช่วยลดค่าคลองชีพให้กับประชาชนคิดเป็นมูลค่าประมาณ9 0 0 0 0สนถึง1ล้านบาทครับ